สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะเราจะมาโปรโมทเซิร์ฟที่ชื่อว่าพิกเซลมอนไซอิ๋วซีซั่น2นะครับทุกคนเห็นไหมพิกเซลมอนไซอิ๋วซีซั่น2ไม่ครับโปเกมอนอันดับต้นๆของประเทศไทยเพื่อนเยอะสังคมดีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับทุกคนเยอะสุดยอดเลยไหมนี่ก็นะครับถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะให้ทุกคนไปดาวน์โหลดตัวเกมแล้วก็สามารถเข้าเล่นเซิร์ฟนี้ได้เลยนะก็นี่เข้าเซิร์ฟมานะครับไอเทมฟรีอยู่ตรงนี้กดรับของอุ้ยเอ้าเฮ้ยนี่ผมกดรับอีกแล้วเหรอผมรับหลายรอบเลยนะอุ้ยอุ้ยผมรับของอีกแล้วแป๊บนึงนะแล้วก็อันนี้มีอาหารอุ้ยได้อาหารโอเคครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นคิดรับรางวัลรายวันของยศต่างๆซึ่งเหมือนผมจะรับไปแล้วนะครับถ้าใครเข้ามาแรกใช่ไหมทุกคนกดรับเลยโอเคนะโอเคครับพอเดินตรงมาตรงนี้จะเป็นพวกตลาดโลกไว้ซื้อขายของในเกมนะครับไอเทมแล้วก็โปเกมอนนะนี่ครับสปาก็จะประมาณนี้กว้างๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้กว้างมากเล็กๆก็กลางๆแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับให้มันเดินพอดีนะก็คือไม่ต้องเดินไปไหนไกลนะครับอยู่ใกล้ๆทุกอย่างอยู่ตรงสปาหมดเลยโอเคครับตัวนี้จะเป็นระบบวิ่งแลกยศแลกยศไซอิ๋วนะครับก็คือต้องใช้ยศในการแลกนะครับคือมันต้องมีบัตรอะมีบัตรในตัวครับถึงจะแลกยศได้นะโอเคบัตรบัคอ๋อถ้าใครบัตรบัคก็คลิกตรงนี้นะ ABC หน้าเขียวเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์สิ่งที่ขาดไม่ได้ทำเวลาเราโดนโปเกมอนใช่ไหมโปเกมอนเราตุยหรือว่าโปเกมอนเราป่วยหรืออะไรก็ตามมากดคลิกขวาตรงนี้มันจะเป็นการฮีลโปเกมอนของเรานะครับโอเคอุ้ยแต่ทุกคนเซิร์ฟก็คนก็เล่นเยอะนะคือตอนนี้ผมเล่นตอนกี่โมงเที่ยงคืนตอนนี้ผมเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนคนยังเล่นเยอะเลยอ่ะฮะแต่ถ้าเป็นตอนช่วงเย็นช่วงกลางวันคนน่าจะเยอะกว่านี้โอเคเดินมาตรงนี้ครับจะเป็นร้านขายของนะครับเห็นไหมไอเทมสวมใส่ให้โปเกมอนเหมือนจะสวมใส่ให้โปเกมอนได้นะครับนี่เป็นก็ตรงนี้จะเป็นร้านขายของแต่เดี๋ยวผมพาเดินดูก่อนเดี๋ยวผมจะเรียกโปเกมอนผมออกมาด้วยทุกคนเห็นไหมตรงนี้ฝั่งซ้ายผมเป็นชาร์มเมนเดอร์มันชื่อว่าอะไรนะเซนิกามิอะไรใช่ปะใช่ปะถูกปะถูกแหละเออเซนิกามินะครับนี่คือโปเกมอนเริ่มต้นของผมแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปตีแบบฟาร์มเวลพวกโปเกมอนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นแบบแลกมีนแลกออแลกแฟชั่นออมันจะมีพวกแลกของเลยนะครับก็ตามสปาร์นับมีให้แลกของแลกแฟชั่นแลกกิจกรรมแลกอะไรก็แล้วแต่ของเราเลยเห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นแลกมีนเดินเข้ามาครับตรงนี้เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์อีกแล้วอ๋อที่เดิมอ๋อเออเราเดินมาที่เดิมครับถึงที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้โปเกเด็กคืออะไรโปเกเด็กเนี่ยครับมันก็เหมือนแบบสารานุกรมหรือเปล่าวะก็คือประมาณแบบว่าเนื้อหาเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับพยายามพอกดเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปเกบอลนะครับมันก็จะบอกว่ามันจะได้ของอะไรนะครับสมมติถ้าผมอันนี้ใช่ไหมเราจะได้แร่แคนดี้10อันแล้วก็มีกล่องสุ่มชายนี่โปเกมอนอุ้ยโปเกมอนชายนี่รู้สึกเหมือนจะเป็นโปเกมอนที่แบบสีแปลกๆป่ะใช่ป่ะใช่ไหมชายนี่โปเกมอนอ่ะสีที่แบบเป็นพิมพ์เพี้ยนอ่ะน่าจะใช่นะเออถ้าผมพูดแต่พี่ขอโทษด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองมาดูมีหลายบอลเป็นข้อมูลแต่ละอย่างมาอ่านตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นล่าโปเกมอนเพื่อรับรางวัลเดี๋ยวพาไปตรงนี้จะเป็นของรับของฟรีประจำวัน49 ที 26 วินาทีเหมือนผมจะได้เซิร์ฟเวอร์นี้มาแล้วนะก็อยู่เซิร์ฟเวอร์นี้มา49 นาทีครับเนี่ยเหมือนเราต้องอยู่ให้ครบ3 ชั่วโมงเห็นไหม3 ชั่วโมงเราถึงรับ9 ชั่วโมงรับหนึ่ง20 ชั่วโมงก็รับแต่ตอนนี้ผมอยู่มา50 นาทีอันนี้จะเป็นวาร์ปนะครับโปเกฮันครับไว้ล่าโปเกมอนครับนี่คือโปเกมอนที่เราเหมือนที่เราจะต้องล่านะครับนี่คือโปเกมอนชาตัดไม่อ่านว่าแต่ภาษาไทยชาไปเดี๋ยวฮาร์ดคอร์ดฮาร์ดจัดสวัสดีครับฮาร์ดจัดยังไงให้ผมอ่านชื่อไงโอเคแล้วตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นที่ขายของอ๋อเมื่อกี้เป็นซื้อของตรงนู้นซื้อตรงนี้ขายนี่เรามารับของตรงนี้นะเอ้ยมาขายของตรงนี้เลยเรามีของอะไรใช่ไหมเรามาขายนี่ครับอย่างเช่นพวกทำฟาร์มเราทำฟาร์มใช่ไหมเราจะได้เงินนะครับเหมือนหน่วยเงินที่นี่จะเป็นไซอิ๋ว SAI ไซอิ๋วใช่ไหมรับแร่อ๋อขายแร่นะครับขายแร่ตรงนี้นี่แร่อยู่นี่นะครับเอามาขายโอเคโอ้ยอยากจะเสพโปเกมอนให้ดูจริงๆปึ๊บเอ้าไม่เอาเราจะกากอยู่จะได้สู้กับคนอื่นเฉยเลยงงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นปลาทองเดินนะปลาทองเฮ้ยปลาทองเดินต้องสปาทุกคนเห็นไหมนี่มีปลาทองด้วยปลาทองนี่ปลาทองของจริงนะนี่ครับปลาทองอะไรว่าไงครับมาสเตอร์บอลโอ้ยเป็นบอลที่มันจับทีเดียวได้เลยเนี่ยใช่ป่ะขอบคุณครับมาสเตอร์บอลจับอะไรก็ได้มาสเตอร์บอลโอเคครับต่อมาครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะก็คือเฟดดี้นะครับมาจากเกมไฟนอลเฟดดี้นั่นเองนะเราเล่นนี่ครับเป็นกาชาแคสนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่หน้าเว็บไซต์อ๋อเป็นบัตรสุ่มกาชาซื้อหน้าเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์อยู่ตรงไหนใต้คลิปไปดูสิ
อยู่ใต้คลิปสามารถนำเกลือมาแลกได้อ๋อคือแบบของกากสมมติอันนี้ความคิดผมนะสมมติเราสุ่มได้เกลือสุ่มได้ของกากเอาเกลือมาแลกครับใช่ไหมใช่เออใช่แหละใช่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 มันจะได้รู้สึกไม่เกลือระบบโปเกท็อปการจับโอ้โหนี่คือท็อปเซิร์ฟเวอร์เหรอเนี่ยอัลต้าเดี๋ยวนะจับโปเกมอนในตำนานคนนี้มีโปเกมอนในตำนาน5ตัวอุ้ยแปลว่ามันต้องหายากนั่นเนี่ยโปเกมอนในตำนานโอ้ยมีจ่ายดับด้วยครับทุกคนคือเขาเล่นกันไปเขาเล่นกันไปได้ไงไม่รู้นะนี่อันนี้น่าจะเป็นโลโก้เซิร์ฟเห็นไหมพิกเซมอนไซอิ๋วดูน่ารักปุ๊กปิ๊กจังเลยสีชมพูซะด้วยเดี๋ยวเราเดินกลับมาที่เดิมก่อนนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์มาใช่ไหมเราจะอยู่ตรงนี้หันหลังก่อนนี่ก็เหมือนตามยศนะครับถ้าใครเข้ามาแรกครับก็ทับสปาทับโฮมทับเซตโฮมในปกติก็ความสามารถตามยศเลยครับก็ถ้าอยากได้โหดบินได้ TP ได้นะครับก็เติมยศนี้นะครับดีเจเนเอ้ยไม่ใช่ดีเจมาสเตอร์นะครับก็ยศประมาณนี้เลยมีทั้งหมดกี่ยศนะ1 2 3 4 5 6ก็มาเติมกันได้นะครับถ้าขยับเล่นเซิร์ฟนี้ก็เล่นยาวๆเราต้องเติมกันบ้างแหละเราเล่นแบบสายฟรีไม่ได้ต้องเติมเกมซะหน่อยต้องเก็ตมั้ยคือเราอยากเล่นเกมเราก็ต้องเติมเกมไอ้แจ๋วให้ประวัติไอ้แจ๋วให้ประวัติคืออะไรอ๋ออัตราการเกิดเหรออย่างเช่นไอตัวละครนี้ครับไอโปเกมอนตัวนี้อัตราเกิดที่ 0.04 โลเคชั่นที่แผ่นดินที่ดินเป็นตอนเช้าประมาณนี้ป่ะอ๋อเป็นเรทเกิดนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดขอโทษเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวผมอ่านชื่อฟังครับตัวแรกเยดร์กับเวลเลอร์กูเรมโทนิตะลาปิเดสสโลโป๊กสโลโบอยากให้อ่านเลยมันฮายาใหญ่ผมก็เล่นโปเกมอนแหละแต่ผมไม่จำชื่อไงผมตั้งชื่อให้มันใหม่ขึ้นมาเองอย่าเลยมากครับผมเฮ้ยตัวนี้ลุงอะไรอ่ะเอ้าอะไรเนี่ยลุงอะไรเนี่ยขยันเดี๋ยวผมจะเข้าวาร์ปนะครับเนี่ยมันจะมีฟรีโซนมีวาร์ปภายในเมืองวาร์ปไบโอมแล้วก็ฟรีโซน2นะครับก็ตรงนี้จะเป็นวาร์ปภายในเมืองก็จะเป็นรอบๆสปานะอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มปึ๊บนี่พอเรามาตรงนี้ครับเหมือนเราจะมาฟาร์มของได้เห็นไหมเลเวล1เฮ้ยสู้มาเฮ้ยทุกคนเราสู้กันได้นะเดี๋ยวผมขอลองสู้สินี่ครับวิธีการตีนะอันนี้เขาแค่เวล1เองนะเนี่ยโอเคชนะพอเราตีเอ้ยเอ้าเฮ้ยไม่มีตัวนึงมันมีอีกตัวนึงเราต้องสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเรื่อยๆโอเคมันตายมีไหมเฮ้ยมีอีกเหรอมีกี่ตัวเนี่ย5ตัวป่ะแป๊บนึงโอ้ยมีรัวๆมีรัวๆครับมีรัวๆเชิบโอ้ทุกคนผมขอตีก่อนสักครู่หมดยังโอเคเอ้าWhat? ยังอยู่หรือว่ามาฟาร์มได้เรื่อยๆผมไม่แน่ใจโอเคนี่ไงพอเราตีเสร็จนะตอนนี้โปเกมอนผมเวล11แล้วเดี๋ยวเสร็จโปเกมอนมาให้ดูนี่เฮ้ยมันอันนี้มันใช้ดีหรือเปล่าอ่ะทำไมเป็นสีเหลืองอ่ะเฮ้ยทุกคนแล้วก็มีแกงล็อกเก็ตด้วยเดี๋ยวเอาแกงล็อกเก็ตให้ดูนี่มีแกงล็อกเก็ตด้วยครับทุกคนเนียสแล้วก็โอ้โหเวล35เราไม่น่าสู้ได้นะครับอันนี้เวล11อ่ะจะลองสู้ดูได้ปึ๊บโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่คือจุดวาร์ปโอเคเดี๋ยวเรากลับไปก่อนกันวิธีกลับก็ทับสปาวเลยครับทับสปาวกลับโอเคเรากลับมาแล้วใช่มั้ยเรามาตรงนี้เหมือนกันเผื่อแบบใครอยากไปหาโปเกมอนตามโลกนะครับก็จะมีโอเคมีเทพเกิดได้มีเทพเกิดอันนี้เป็นโลกสบายมีโปเกมอนเกิดด้วยครับอ่ะลองเข้าไปดูแน่ไหนลองหาโปเกมอนซิทับไฟได้มั้ยโอเคผมทับไฟได้ไปเราจะลองบินหาโปเกมอนดูนะครับว่ามันมีโปเกมอนแถวนี้หรือเปล่าเหมือนแถวนี้ผมหาโปเกมอนไม่เจอนะครับมีไม่เจอโปเกมอนแถวนี้เราต้องหาโปเกมอนนะโปเกมอนมันหายากจังอ่ะหาไม่เจอเลยเฮ้ยไม่มีจริงครับเฮ้ยเห็นอะไรแป๊บๆเห็นอะไรวะอ๋อนี่ไงมีโปเกมอนเกิดนี่เห็นมั้ยเราจะลองจับผมมีอัลต้าบอลลองปาใส่ปึ๊บไม่สู้ด้วยจับเลยได้มั้ยเวล5เองใช่มั้ยครับก็คือเราสามารถเฮ้ยติดไหมอ้าวได้โปเกมอนแล้วเห็นไหมทุกคนนี่ก็คือมาจับกันในเซิร์ฟได้เลยนะครับเห็นไหมมีโปเกมอนเฮ้ยน่ารักปุ๊กปิ๊กนี่ตัวนี้ก็มีอะไรตัวอะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะปลาอะไรก็ไม่รู้นะเป็นโปเกมอนน้ำนะก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะประมาณนี้เลยสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับมาเอาชีวิตรอดมีสร้างบ้านอะไรตามปกตินะครับมีโปเกมอนให้จับด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปแกล้งคนในเซิร์ฟไปนะครับไม่เชิงว่าแกล้งเดี๋ยวเราจะลองไปส่องคนในเซิร์ฟนะครับว่าเขามีโปเกมอนอะไรกันบ้างนะโอเคไปกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ทุกคนผมสุ่มมาเจอใครก็ไม่รู้แต่เขาทำฟาร์มแตงโมอะไรก็ไม่รู้นะครับเหมือนจะเอาไปขายของได้แล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยที่ AFK เหรอขอดูโปเกมอนหน่อยซิว่ามีโปเกมอนอะไรบ้างเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ตัวก็ไม่รู้
นี่คือบ้านของเขาเรามาส่องดูครับแบบส่องพฤติกรรมคนในเซิร์ฟสิว่าคนในเซิร์ฟเล่นกับอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนดูดิเฮ้ยต้องลองมาเล่นแน่โอเคเดี๋ยวเราลองไปคนต่อไปทุกคนผมทีพีมาหาคนนี้อลังเฮ้ยนี่มันตัวอันนี้โปเกมอนในตำนานนี่ใช่ป่ะมันชื่อเอ้ยไม่ใช่โปเกมอนนะมันชื่ออะไรคงเคงโคอะไรก็ไม่รู้ผมลืมแล้วช่างมันเถอะนี่คือบ้านเขาหรออลังการครับอลังการอยากดูโปเกมอนนะนายมีโปเกมอนไหมอันนี้คือตัวอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรอ่ะอยู่กับเพื่อนด้วยเฮ้ยนี่ตัวอะไรครับเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปดีกว่าคนนี้โอ้ยเฮ้ยนี่มันดีซาร์ดอนชายนี่หรือเปล่าใช่ป่ะมันเรียกว่าชายนี่ใช่ไหมตัวสีดำคนนี้เบล48มีดีซาร์ดอนด้วยเฮ้ยผมผักได้ด้วยฮะอันนี้เขามองไม่เห็นผมเนาะมองเห็นเราไหมไม่เห็นเราฮะโอเคไปอีกสักคนครับซูมคนนี้เอ้าบ้านเดียวกับคนเมื่อกี้ไปเนี่ยรู้ทำไมมันกว้างใหญ่ไพศาลทำไมมันกว้างได้ขนาดนี้ผมว่าไอแตงโมนี่มันต้องทำอะไรได้แน่เลยครับทุกคนไม่งั้นคนไม่ปลูกกันจังเซิร์ฟทำไมปลูกกันเยอะจังเลยฮะสำหรับใครอยากได้เซิร์ฟนี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปดาวน์โหลดการ์ดเวอร์นี้โอเคนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย